คุณแม่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไวรัสทางความคิดและมันจะเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าในเวลานั้นมันมีความอ่อนแอทางความคิดและมันสามารถที่จะทำให้การระเบิดครั้งนั้นใหญ่มากกว่านี้ก็ได้เราอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดได้ในใจของเรานี่เองลองกลับมาที่โรคภายในใจของเราลองนึกถึงกรณีศึกษานี้เขาพร้อมที่จะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว Hello. การที่เขาพร้อมที่จะฆ่าตัวตายคือการยอมแลกทั้งหมดแล้วเขาส่งสัญญาณอยู่แต่เราอาจจะได้รับสัญญาณในวิธีการที่ไม่ได้คิดที่จะช่วยเขาแล้วเราอาจจะรู้สึกได้ซ้ำไปว่ามันไร้สาระอ่ะนอกจากไม่คิดช่วยแล้วยังดูถูกอีกนะยิ่งเขาส่งสัญญาณอยู่ถ้ามองว่าเขาคือผู้ป่วยคุณแม่ว่าเราทุกคนป่วยพูดชัดเลยเรานั่นแหละทุกคนที่กำลังป่วยแล้วเราไม่รู้จักการรักษาตัวเราเองเราไม่รู้จักวิธีการที่จะมองเห็นความป่วยนั้นอย่างไรอย่างไม่เข้าไปเติมผลึกเกลือให้มันแต่เรากลับมีตัวอย่างมีโซเชียลที่จะเติมผลึกเกลือเข้าไปในความป่วยของพวกเราทุกคนเราอะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่คุณแม่กำลังพูดเข้ามาในการดูของเราวันนี้ว่าเรากำลังตื่นตัวเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเราลองมองดูว่าทุกวันเนี่ยที่เราเชียร์ให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราหรือเปล่าล่ะที่กำลังเติมผลึกเกลือเอากรณีของเราเลยไม่ต้องไปละเขาตายละเขากำลังเป็นครูของเราและเราจะอยู่ยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นในฐานะที่เราเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เขาไม่มีลมหายใจแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราหายใจอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะต้องมีสมาธิกับชีวิตของเราอย่างไรอันเนี้ยคุณแม่คิดว่าวันเนี้ยเราต้องเคลียร์ตรงเนี้ยเพราะเราจะออกไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันก็ยังไกลตัวเอาเรื่องนี้เข้ามาดูเรื่องใกล้ตัวตื่นตัวตื่นตัวเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งเราอย่าเติมผลึกเกลือเข้าไปในใจของเราการที่เราเนี่ยอิกนอต่อชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่หาทางแก้ไขเราสะสมความคิดผิดของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความเจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยหัวหวงมันมากเลยแล้วเราก็สร้างเกาะคุ้มกันอย่างไม่มีสติแล้วในที่สุดเราก็บอกว่าจะตายให้ดูถ้าตายของฉันจะตายยังไงให้มันสะใจคนอื่นอย่าเห็นฉันตายคนเดียวตายหมู่กันไปเลยนี่ไงระเบิดมันแรงขึ้นเพราะผลึกเกลือมันเข้มขึ้นเกลือทำให้เกลือหายเค็มไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่เราเติมผลึกเกลือลงไปเรื่อยๆก้อนเกลือก็ใหญ่ขึ้นเป็นภูเขาเลยอ่ะเห็นภาพเลยเนาะเห็นภาพเห็นภาพค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัจจุบันขณะอย่างตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยสติเนี่ยคือการเติมน้ำดีหรือเปล่าแล้วการเติมน้ำดีเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าถ้าคุณแม่มองให้ลึกลงไปเลยว่าถ้าคนหนึ่งคนมาเกิดเป็นลูกใครหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่พบกันครั้งแรกและการที่มีเด็กหนึ่งคนมาเกิดกับคนอีกหนึ่งคนที่เป็นแม่ของเด็กคนนั้นน่ะมันคือการมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต่อไปเป็นการเลี้ยงดูมันเป็นการให้วิธีการของการคิดของเด็กหนึ่งคนซึ่งมันจะมีสิ่งแวดล้อมสังคมใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตกับหนึ่งชีวิตแต่มันจะมีครอบครัวขยายออกไปเป็นการศึกษาเป็นสังคมและสังคมที่เป็นโซเชียลมีเดียในขณะนี้มันกำลังเป็นครอบครัวของเราแล้วมันเป็นครอบครัวที่มันมีภาวะของความขาดสติสูงมันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตัวคนเดียวทั้งที่เรารู้อะไรในโลกนี้กว้างมากเลยแต่เราอยู่คนเดียวค่ะไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของฉันแล้วมันก็เริ่มสร้างความผูกเวรหมายมั่นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนที่ตัวเองอยากให้มันสะใจว่าให้รู้ไว้
ว่าถ้ากูตายมึงเจ็บปวดด้วยคุณเข้าไปเล่นเกมลมหายใจอย่างมีสติลึกๆคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณเหลืออยู่มันยังเติบโตได้แม้ความตายมันจะเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นอันนี้ให้กำลังใจเชิงลึกหน่อยบางคนตกใจมากแค่นักจิตวิทยาและหมอจิตแพทย์อาจจะเอาไม่อยู่แต่ธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอนะคะเราลองกลับมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์หยุดซ้ำเติมตัวเองหยุดเสียดายต่อสิ่งที่เราเอาคืนมาไม่ได้การเสียดายกับสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้เป็นความคิดผิดเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นการขอบคุณที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตต่อไปมันจะมีคุณค่าทางจิตวิญญาณของเรามากขึ้นไม่ใช่แค่คิดบวกนะคะไปมากกว่านั้นคือการใช้สิ่งนั้นเพื่อเรียนรู้และตกตะกอนให้มันเป็นปุ๋ยแล้วลงแอคในการกระทำเลยมันเป็นปุ๋ยที่เรายังเติบโตได้ไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นมันเป็นการเติบโตของเราได้ทำให้โคนมันเป็นดอกบัวที่บานได้